เราอ่ะสามารถจูนจิตได้พวกนายต้องเชื่อมันในพลังจิตแล้วพวกนายจะสอบผ่านแต่พวกนายต้องแจกคนละ100บาทฮะ100บาทนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังครูดีๆนะครูมีข่าวร้ายมาบอกข้อสอบปลายภาคของเราถูกขโมยไปเพราะฉะนั้นเราต้องสอบกันใหม่ภายในอีก3วันนี้เดี๋ยวถ้าสอบตกต้องโดนสามชั้นสามชั้นเนี่ยฮะสามชั้นเลยเหรอไปสามชั้นอลิสนายไม่ต้องกังวลแล้วเรามีแผนแผนอะไรอ่ะเราอ่ะสามารถจูนจิตได้จริงปะเฮ้ยตัวเราเป็นไรอ่ะเออนั่นดิได้เลยไม่เต็มแล้วเนี่ยเออทำท่าเลยมอนด้วยอะไรวะจูนจิตจูนจิตบนนายทำได้จริงๆเหรอเนี่ยอย่าสงสัยถ้าสงสัยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่พวกนายต้องช่วยเราทำพิธีบางอย่างก่อนนะตุลามันต้องหลอกได้แน่เลยมีใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับการสอบอีก3วันไหมถ้างั้นวันนี้ครูจะให้เวลาเตรียมตัวสอบนะทำไมตุลามาช้าจังอ่ะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าตุลามีแผนอะไรอ่ะเฮ้ยแต่พวกนายอ่ะเชื่อตุลาจริงๆเหรอวะไม่รู้อ่ะแต่ก็ต้องลองดูอ่ะนี่แหละพวกนายต้องเชื่อมั่นในพลังจิตทำแล้วพวกนายจะสอบผ่านแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะนายต้องเอาของวิเศษนี้ไปบูชานี่มันของวิเศษจริงๆเหรอเนี่ยใช่ถ้านายเชื่อมั่นแล้วมันจะได้ผลฮะแล้วเราต้องทำยังไงบ้างอ่ะพวกนายต้องเชื่อมั่นในพลังจิตแล้วพวกนายจะสอบผ่านแต่พวกนายต้องแจกคนละ100บาทนะฮะ100บาทจริงๆก็แล้วแต่ศรัทธาแต่พวกนายจะสอบผ่านหรือเปล่าอย่าแล้วนายจะพิสูจน์ยังไงอ่ะว่ามันได้ผลจริงครูมนจะเดินมาที่นี่ครูมนจะเดินมาที่นี่เฮ้ยครูมนจะเดินตุลาจุนจิตได้จริงๆด้วยเฮ้ยมาให้ร้อยนึงมันยังมีอยู่เอาให้มันอีกเอาให้มันอีกเอาแบงค์สามร้อยเอาอีกเอาแบงค์เฮ้ยครูมนจะเดินมาเฮ้ยเรามีแค่ร้อยเดียวอะแต่เราจะถากเกินร้อยเอาด้วยก็ได้อะเอาไปร้อยนึงเนี่ยเอ้ามาจริงด้วยเอ้าพวกเธอทำไมไม่กลับไปอ่านหนังสือมานั่งเล่นอะไรที่นี่ไปไปเร็วๆกลับไปเชื่อยังล่ะพวกนายต้องทำพิธีบูชาทุกวันจนกว่าจะถึงวันสอบแล้วไอ้พิธีอะไรนี่มันคืออะไรอ่ะพวกนายเตรียมขนมมาแบบนี้แหละถูกแล้วแต่พวกนายต้องสวดจูนจิตพิชิตเกรด4 3ครั้งตอนถวายพวกนายเอาขนมมาถวายก็พอแต่ถ้าให้ดีต้องมีตังค์ด้วยและต้องถวายที่ไหนอ่ะจุนจิตผ่านแล้วเนี่ยแหละเดี๋ยวเราทำพิธีให้ทำได้จริงปะเนี่ยว่าแต่ตุลาจุนจิตกับใครอ่ะทุกคนกลับบ้านได้เอาคิดใจกันนะไปกลับบ้านนี่มันใบไม้เหมือนกับที่ตุลาให้เราเป๊ะเลยอ่ะหรือว่าตุลาจะหลอกเราจริงโอเคทุกคนเอาของที่จะถวายมาหรือยังเอามาแล้วโอเคตอนนี้ทุกคนเอาวางไว้ข้างหน้าแล้วใช่ไหมพูดพร้อมกัน3ครั้งนะว่าจูนจิตวิชิตเกตสีจูนจิตวิชิตเกตสี
จนเจ็บไปเล่นเกมเสียจนเจ็บไม่ใช่จริงจังหน่อยดิครับนายทำตามเรานะจูนจิตพิชิตเกศสิจูนจิตพิชิตเกศสิจูนจิตพิชิตเกศสิโอ้ไอ้บอยไหนไปไอ้เบย์ไหนบู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 จูนจิตพิชิตเกศสิมาแล้วมาแล้วไอ้บอยไหนไปไอ้เบย์ไหนบูจูนจิตพิชิตเกศสิจูนจิตพิชิตเกศสิจูนจิตพิชิตเกศสิจูนจิตพิชิตเกศสี่จูนจิตพิชิตเกศสี่ตอนนี้พวกนายต้องไปอ่านหนังสือบทสี่กับบทห้าฮะมันเป็นร้อยร้อยหน้าเลยนะจะจำได้เหรอเนี่ยเออทำไมมันเยอะจังอ่ะอย่าสงสัยในสิ่งที่เราเห็นถ้าอยากได้เกศสี่ต้องทำตามนี้เอองั้นทำตามก็ได้เอาล่ะตอนนี้พวกนายไปทำตามที่บอกจะสอบผ่านแน่นอนหลับหมดแล้วเฮ้ยหลับเรื่องเฮ้ยไม่ได้อย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับตื่นเดี๋ยวสอบตกหลบอุตส่าห์ไปถวายมาเออเฮ้ยตื่นแล้วดิโอ้ยหลบหลบจางเลยล้างมืออะไรเนี่ยโอ้ยอ่านหนังสืออยู่เฮ้ยก็เถอะไงก็ต้องทำอ่ะอย่าสงสัยดิต้องเชื่อมั่นเฮ้ยแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเราก็ต้องเอาเงินคืนนะเว้ยทุกคนพร้อมจะสอบกันหรือยังนี่ข้อสอบตั้งใจทำข้อสอบให้ดีๆนะถ้าสอบตกคือ3ครั้งเอาล่ะเริ่มทำข้อสอบกันได้ทำไงอ่ะนี่เลยเฮ้ยนี่มันได้ผลจริงๆด้วยเนี่ยเฮ้ยเหมือนที่ตุลาบอกเป๊ะเลยโอ้เหมือนที่ตุลาบอกจริงๆด้วยมันยากจังเนี่ยเอ๊ะตุลาทำไมดูเครียดจังครูไม่เคยสอนแต่ข้อสอบก็ยากเลยอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยขอบคุณนะตุลาถ้าเราไม่ได้เองเราแย่แน่ๆอ่ะแน่เลยครับเฮ้ยตุลานายทำได้แล้วมั้งเนี่ยก็พอจะได้ครับดูเหมือนทุกคนจะทำข้อสอบได้ดีนะยกเว้นตุลาถ้าพวกเธอสอบตกก็ต้องมาสอบซ่อมฉันก็ต้องมาทำงานตอนปิดเทอมนี่จะสิเอาตุลามานี่สิไปบอกเพื่อนๆเธอด้วยนะอ่านบทที่4กับบทที่5มาจะได้ทำข้อสอบได้โอเคครับอย่าลืมนะได้ครับฮะนี่ครูฝากบัตรตุลามาเหรอแสดงว่าแกเอาเงินพวกเราไปแล้วไปซื้อขนมจีนหรือว่าไอ้จะไม่รู้ที่ต้องการคนช่วยแต่เธอต้องทำงานนี้จนกว่าจะถึงวันสอบงานเลยอ่ะครูล้างห้องน้ำโรงเรียนจนกว่าจะสะอาดล้างห้องน้ำโรงเรียนจนกว่าจะสะอาดล้างห้องน้ำโรงเรียนจนกว่าจะสะอาดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะว่าตุลามีแฟนอะไรมันยืนตั้งแต่แรกใช่ไหมมันนั่งอยู่เนี่ยฮะแล้วเราต้องทำยังไงบ้างอ่ะHa ha ha!
เอายิ้มแล้วทำไมตุลาจุนจิตได้ด้วยเหรอเอ้าทำไมเอ้า5 4 3 2แอคชั่นจริงจังแล้วซีเรียสเลยนะ5 4 3 2แอคชั่นฮะตุลาจุนจิตใช่จริงๆด้วยเฮ้ยตุลาจุนจิตเอามาทำไมเป็นเอามาแล้ววะมีแล้วไม่เหรอเอามาแล้วแค่มองใครมองมีสมาธิกันหน่อยมีสมาธิกันหน่อยเครียดเหรอ